รัฐบาลเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand เพิ่มทักษะให้คนไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตติดตามรายละเอียดได้ในเศรษฐกิจคิดต่างรัฐบาลได้เดินเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะครับในการเร่งสร้างบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ EV รวมไปถึง AI ครับตอนนี้ต้องบอกว่าหน้าฉากทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลกเกิดขึ้นแล้วคุณโมบริษัทอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชิปเซมิคอนดักเตอร์อย่าง NVIDIA นั่นเองฮะดังนั้นเองการที่เราจะจูงใจให้บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้เข้าสู่ประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องบุคลากรนะครับให้สามารถรองรับความต้องการกำลังการผลิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาด้วยทำให้ล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเศรษฐาทวีสินได้มอบหมายให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงวิสัยทัศน์เตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคต Ignite Thailand Future Workforce for Future Industry ครับโดยทางคุณอนุทินเนี่ยแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของเด็กและก็เยาวชนไทยว่ามีศักยภาพเช่นเดียวกับเด็กเยาวชนต่างประเทศครับทั้งด้านปฏิภาณไหวพริบแล้วก็หลักสูตรการศึกษาต่างๆขณะนี้ไทยมีมหาวิทยาลัย175แห่งที่สามารถรองรับเด็กและเยาวชนของไทยได้ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยกระทรวงการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์รวมถึงวิจัยและนวัตกรรมนะครับรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆก็มีความพร้อมที่จะหนุนในการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้มีทักษะมีความรู้มีความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ครับรวมทั้งรัฐบาลก็ได้มีการดูแลสนับสนุนเด็กและเยาวชนนักศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะสามารถไปถึงได้นะครับอย่างกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับขณะนี้ก็ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยของกยศ.เหลือ 1% ทางนี้ก็มั่นใจว่าหากทุกอย่างพร้อมรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยให้ลูกหลานของประเทศได้ไปเรียนหนังสือโดยไม่มีดอกเบี้ยครับซึ่งจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เป็นเพียงเงินยืมเพื่อการศึกษาไม่ให้เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเพื่อจะไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลว่าเมื่อส่งลูกหลานไปเรียนแล้วจะมีปัญหาในการชำระหนี้หรือถูกฟ้องร้องบังคับคดีรัฐบาลขอให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนแล้วทางคุณอนุทินก็ยืนยันด้วยครับรัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาทักษะของคนอัพสกิลและรีสกิลรวมถึงพัฒนาโครงการต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือทำให้เยาวชนของชาติได้มีทักษะอย่างเต็มที่เพื่อทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีคนสนใจที่จะเข้ามาลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยด้านต่างๆเช่น Data Center ซึ่งปัจจุบันนี้ครับนักลงทุนก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมากซึ่งจะสามารถสร้างงานและโอกาสให้กับคนไทยได้อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านด้วยนะครับไปฟังแนวคิดของเจ้ากระทรวงกันบ้างนะครับคุณสมมาตรอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านบอกถึงแนวทางการเตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคต Ignite Thailand Future Workforce for Future Industry ตามนโยบาย Ignite Thailand ของรัฐบาลเนี่ยระบุว่าเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยการยกระดับประเทศไทยนะครับสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลกผ่าน8วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของท่านนายกปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับก็คือความพร้อมของกำลังคนในประเทศที่จะรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้โดยนายกได้เดินทางไปทั่วโลกนะครับเชิญให้บรรดานักธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีไฮเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็แอดวานซ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ EV แล้วก็ AI โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับต้องการไฮสกิลเวิร์คฟอร์สนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดึงดูดนักลงทุนและก็สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นอวนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในการผลิตกำลังคนทักษะสูงมีความพร้อมเต็มที่นะครับในการผลิตคนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทั้ง8ด้านในอีกในไทยแลนด์ครับโดยจะสร้างและพัฒนากำลังคนในทุกระดับครับตั้งแต่การพัฒนากำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนักวิจัยรวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีโทและเอกซึ่งภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าครับได้ตั้งเป้าหมายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแอดวานซ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้อยู่ที่ 80,000 คน EV ยานยนต์ไฟฟ้า 150,000 คนซึ่งรถเครื่องยนต์สันดาปภายในมีอยู่แล้วประมาณ 600,000 คนนะครับแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ AI อีก 50,000 คนปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว6โครงการซึ่งมีผลการดำเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจโดยมี3โครงการที่เป็นควิกวินเห็นผลได้ในระยะสั้นโครงการแรกครับ
คือการพัฒนาและเพิ่มทักษะ upskill reskill เช่นโครงการ STEM Plus หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับกำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมโดยมีแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนที่ส่งบุคลากรมาร่ำเรียนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 250% หรือ 2.5 เท่านะครับปัจจุบันมีหลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง150หลักสูตรด้าน EV 124หลักสูตรด้าน AI 313หลักสูตรตั้งเป้าหมายในการผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 12,500 คนต่อปีด้าน EV 24,000 คนต่อปีและด้าน AI 8,000 คนต่อปีครับส่วนโครงการที่2นะครับก็คือโครงการ COOP+ นะครับหรือว่า COOP+ หรือว่าเรียกกันว่าสหกิจศึกษา Plus ครับเป็นการนำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับมาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อมีการฝึกงานกับบรรดาภาคอุตสาหกรรมครับหลังจบการศึกษาแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานกับบริษัทได้ทันทีโดยตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ 1,500 คนต่อปีเริ่มนำร่องไปแล้วกับ8บริษัทชั้นนำขณะที่ด้าน EV แล้วก็ AI จะใช้รูปแบบเดียวกันโดยตั้งเป้าด้าน EV 500คนต่อปีด้าน AI 500คนต่อปีนะครับส่วนโครงการที่3โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศเป็นการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ3ด้านนี้ในต่างประเทศส่วนโครงการที่4ถึง6เป็นแผนระยะกลางและระยะยาวที่จะเห็นผลภายใน 2-4 ปีโดยโครงการที่4คือการจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เซมิคอนดักเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและโทจำนวน15มหาวิทยาลัยคาดว่าผลิตกำลังคนได้ 1,300 คนต่อปีด้าน EV นะครับจะมีการเปิดสอนได้ในปีหน้าและด้าน AI ก็ได้เปิดสอนแล้ว2หลักสูตรใน6มหาวิทยาลัยที่ตั้งผลิตกำลังคนได้นะครับตั้งเป้าผลิตกำลังคนได้ 1,000 คนต่อปีทีเดียวครับมาดูโครงการที่5กันต่อนะครับซึ่งเป็นโครงการระยะกลางและยาวครับจะมีการจัดทำหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ EV และ AI ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศระดับปริญญาตรีและโทเป็นหลักสูตร International Program นะครับตั้งเป้าหมายในการผลิตกำลังคนไม่น้อยกว่า200คนต่อปีและโครงการสุดท้ายเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกล่าสุดก็ได้ร่วมมือกับ Imperial College London สหราชอาณาจักรในการส่งนักเรียนทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็จะดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ในด้าน EV กับด้าน AI ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าอว.มีแผนงานที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตและ High Skill Workforceในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาลครับนอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการดึงดูดนักลงทุนโดยตรงนั่นเองเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับทางคุณนฤทธิ์เทิดศิริศักดิ์ท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับท่านบอกว่าในการประชุมส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI เมื่อวันที่14มิถุนายนมีการเห็นชอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเนื่องจากไทยเราเองเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ1ในอาเซียนอันดับ10ของโลกโดยรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับ1ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีครับมีผู้ผลิตที่อยู่ในซัพพลายเชนกว่า 2,300 รายมีการจ้างงาน 800,000 ถึง 900,000 คนการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันได้หรือว่าสามารถขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอากาศยานเครื่องมือแพทย์เครื่องจักรและก็ระบบอัตโนมัติครับจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในอนาคตด้วยครับสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าวโดยเสนอแผนลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหรือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้นะครับเช่นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการขอรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมใหม่การอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมวงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีเป็นสัดส่วนร้อยละ50ของเงินลงทุนทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา3ปีครับนับตั้งแต่ได้รับบัตรส่งเสริมโดยต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี2568นะครับ
นอกจากนี้นะครับทาง BYU เองเนี่ยยังมีการอนุมัติเปิดให้ส่งเสริมกิจการสำคัญเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับได้แก่การเปิดศูนย์นะครับบริการซ่อมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แล้วแล้วก็กิจกรรมนำแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าระบบกักเก็บพลังงานที่ไม่ใช้แล้วมาจัดชุดใหม่หรือที่เรียกกันว่า Repack หรือว่านำมาใช้ใหม่ Reuse นะครับเพื่อหนุนให้ไทยนั้นมีระบบจัดการแบตเตอรี่แบบครบวงจรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตและเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยครับอีกทั้งบอร์ด BYU นะครับยังได้เปิดส่งเสริมกิจการ Data Hosting นะฮะซึ่งรองรับการลงทุนผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่มุ่งลงทุนในอุปกรณ์ประมวลผลที่ทันสมัยและเพื่อให้เกิดการใช้ Data Center ในไทยได้เต็มประสิทธิภาพบอร์ด BYU ยังอนุมัติโครงการลงทุนรวม8โครงการมูลค่าเงินลงทุน 56,947 ล้านบาทโดยเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งในด้านอุตสาหกรรมชีวภาพพลังงานสะอาดกิจการ Data Center กิจการโรงพยาบาลและการขนส่งทางอากาศด้วยครับยังไม่หมดนะครับนอกจากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่บรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่นักลงทุนจะได้ครับทีนี้มาดูจุดตั้งต้นสำหรับสตาร์ทอัพบ้างมีสิทธิประโยชน์ตามมาเช่นเดียวกันนะครับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใช้ชื่อเรียกสั้นๆนะครับว่าบอร์ดกองทุนเพิ่มขีดความสามารถยังได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงตั้งแต่ระดับ Pre-Series A ถึง Series A ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนตั้งแต่ 20-50 ล้านบาทในรูปแบบ Matching Fund ครับร่วมกับกองทุนร่วมลงทุน Venture Capital ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพของไทยให้สามารถเติบโตไปสู่ระดับยูนิคอร์นได้รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและผลักดันไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนี่แหละครับข่าวดีเรียกได้ว่าในตลาดแรงงานณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งดีมานด์ฝั่งซัพพลายพร้อมแล้วครับในการยกระดับบุคลากรตลอดจนภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเรื่องสำคัญที่หลายคนสงสัยกันจุดยืนของไทยในยุคโลกหลายขั้วชัดเจนครับว่าประเทศไทยเรานั้นมีการสร้างสมดุลทั้งฝ่ายตะวันตกแล้วก็ฝ่ายตะวันออกติดตามรายละเอียดต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย True 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้นะครับที่โลกเนี่ยมีการแบ่งขั้วข้างอย่างชัดเจนไทยเราเองต้องมีการคงไว้ซึ่งความเป็นกลางนะครับดังนั้นเองในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเราจึงได้มีการสมัครนะครับเข้าร่วมทั้งบริกแล้วก็ OECD เลยนะครับครั้งนี้เองเนี่ยโลกหลายขั้วเหลือเกินนะครับจุดยืนของไทยระวังตัวเป็นกลางแน่นอนได้มีการสมัครเข้าร่วมทั้งกลุ่ม BRICS แล้วก็ OECD นะครับทางคุณมาริสเงี่ยมพงษ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่13มิถุนายนหลังเข้าร่วมประชุมหารือสมาชิกกลุ่ม BRICS กับประเทศกำลังพัฒนาที่ประเทศรัสเซียนะครับถึงเหตุผลที่ไทยต้องการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ว่า BRICS เป็นประเทศตลาดใหม่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงแล้วก็มีศักยภาพในการผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการกำหนดทิศทางของโลกไทยเราเนี่ยมองว่าหากเป็นสมาชิกและร่วมกันทำประโยชน์นะครับกับประเทศกลุ่ม BRICS บทบาทของประเทศไทยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของไทยนะครับทั้งในฐานะประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้ด้วยครับสำหรับการประชุมครั้งนี้ครับประเทศไทยเราก็ได้ประกาศตัวเองและแสดงเจตจำนงที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ BRICS ไทยไม่ได้มองการเข้าเป็นสมาชิก BRICS ว่าเป็นการเลือกข้างนะครับหรือมองว่า BRICS เป็นการรวมกลุ่มที่จะไปคานอำนาจกับใครรัฐบาลไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม BRICS เพราะต้องการจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นและต้องการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อให้สามารถมีบทบาทร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วได้ในการชี้นำหรือวางแนวทางการพัฒนาของประชาคมโลกต่อไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคไม่ว่าจะกับประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลนายกเศรษฐาคือการที่ไทยจะมีบทบาทนำและเป็นผู้เล่นหลักในกลุ่มต่าง
และในการแก้ไขปัญหาของโลกในทุกๆด้านด้วยครับท่านรัฐมนตรีนี่เน้นย้ำเลยนะครับไทยเรามีลักษณะพิเศษคือเป็นมิตรกับทุกประเทศครับและไม่เป็นศัตรูของใครนะฮะเราสามารถเป็นสะพานเชื่อมกับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศสมาชิกบริกและยังช่วยเชื่อมบริกนะครับเข้ากับกลุ่มอื่นๆซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศสมาชิกบริกเนี่ยมีพลังมากขึ้นในการเจรจาต่อรองต่างๆด้วยครับเพื่อให้ประชาคมโลกนะครับได้เห็นความสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ด้วยครับนอกจากการเข้าไปร่วมกับประชาคมบริกแล้วนะครับในเรื่องของทวิภาคีเองไทยก็ยังได้ประโยชน์อย่างมหาศาลและประเทศอื่นๆที่ได้พูดคุยต่างอยากทำงานร่วมกับประเทศไทยในกรอบพหุภาคีด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นได้ว่าความร่วมมือทวิภาคีผลักดันให้ไทยมีสิทธิ์มีเสียงมากยิ่งขึ้นและเมื่อเสริมกับกลุ่มพหุภาคีที่เป็นเพื่อนจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกไปในทิศทางที่ถูกต้องและจะทำให้ได้รับความยุติธรรมรวมถึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับขณะเดียวกันเองล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรานะฮะก็มีการแจ้งข่าวดีด้วยครับว่าทางกลุ่ม OECD เนี่ยได้เชื้อเชิญไทยเข้าสู่กระบวนการหารือซึ่งเป็นความสำเร็จแล้วก็ก้าวสำคัญทางการทูตของเศรษฐกิจไทยเลยนะครับในการแสวงหาความร่วมมือประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับภาคประชาชนเพิ่มบทบาทในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศทางนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับในฐานะหน่วยงานหลักเนี่ยก็พร้อมขับเคลื่อนเพื่อให้ไทยนั้นได้เป็นสมาชิก OECD ด้วยครับนอกจากนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทางคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็ได้นำคณะทำงานไปร่วมการประชุมกับประเทศสมาชิก BRICS Plus นะครับแล้วก็อาเซียนรัสเซียราวด์เทเบิลที่เมืองวลาดิวอสต็อกของประเทศรัสเซียด้วยโดยคุณแพทองธารครับได้หารือทวิภาคีกับรองประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศของพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสในประเด็นการสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆระหว่างพรรคต่อพรรคพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าร่วมสมาชิกกลุ่ม BRICS Plus ของประเทศไทยขณะเดียวกันก็ได้หารือถึงแนวคิดที่จะริเริ่มข้อตกลงการค้าเสรี Thailand SACU Free Trade Agreement FTA ครับซึ่งสมาชิก The Southern African Customs Union มีทั้งหมด5ประเทศได้แก่แอฟริกาใต้บอสวานาเลโซโทสวาซิแลนด์และนามิเบียทั้งนี้ทางฝ่ายแอฟริกาใต้ก็มีท่าทีตอบรับในประเด็นทั้งสองในเชิงบวกด้วยนะครับจากนั้นนะครับคุณแพทองธารเนี่ยยังได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับกับผู้แทนจากประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศต่างๆในอาเซียนเน้นย้ำครับว่าความท้าทายใหม่ๆที่โลกต้องเผชิญนั้นไม่มีประเทศใดที่จะสามารถรับมือได้โดยลำพังครับประเทศต่างๆจำเป็นต้องจับมือเข้าไว้ด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาระเบียบโลกยังขาดการคำนึงถึงความต้องการแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเล็กที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะประเทศเหล่านี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มีความต้องการช่วยเหลือทางด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจองค์ความรู้เทคโนโลยีและอื่นๆดังนั้นหากกลุ่ม BRICS นะครับโอบรับกลุ่มดังกล่าวแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถร่วมกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่กำลังที่พัฒนาแล้วนะครับในโลกได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมขณะเดียวกันนะครับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS ของไทยไม่ได้เป็นการเลือกข้างแต่เราต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่เวลานี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็แบ่งเป็นหลายขั้วครับนี่แหละครับจุดยืนของประเทศไทยก็คือการสร้างสมดุลในยุคโลกหลายขั้วก็จะช่วยทำให้ไทยสามารถทำมาค้าขายได้กับทุกๆประเทศและประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลับมาหาคนไทยได้ต่อไปนะครับใช่ครับต้องยอมรับว่าโลกหลายขั้วก็จริงแต่ว่าเม็ดเงินการค้าการลงทุนแต่ละประเทศก็มีขีดความสามารถที่แตกต่างกันการที่เราวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็เปิดรับการเจรจาจากทุกฝ่ายจะเป็นผลประโยชน์นะครับที่ส่งตรงถึงประเทศของเราได้มากที่สุดนั่นเองฮะหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วครับวันนี้ผมโมนายคุณตั๊กติติกรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ